สวัสดีค่ะปรยาค่ะพี่ปอนะคะวันนี้พี่ปอคุยเรื่องน้ำมันหอมระเหยที่ผสมกันแล้วมันจะช่วยเราได้ยังไงบ้างอันนี้จะแบ่งเป็น2อพิโซดอันนี้เป็นอพิโซด1 2สูตรนะคะพรุ่งนี้อีก2สูตรเป็น4สูตรจริงๆมันมีมากเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนเนาะ2สูตรสูตรแรกจะเป็นสูตรที่จะช่วยเราเวลาที่เราเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ในนี้ที่นี้คือภูมิแพ้อากาศแล้วก็ภูมิแพ้เกสรดอกไม้นะคะช่วงที่ดอกไม้บานเยอะๆเนี่ยมันจะมีเกสรลอยๆไอ้ที่มันเป็นฝุ่นเล็กๆแล้วก็ลอยๆพวกนี้บางคนจะแพ้นะคะสูตรที่จะให้ก็คือลาเวนเดอร์ค่ะลาเวนเดอร์ผสมกับเปเปอร์มินต์ผสมกับเลมอนค่ะนะคะก็คือจริงๆอ่ะถ้าทาระหว่างวันนะคะทาระหว่างวันเนี่ยจะใส่ขวดที่เป็นขวดลูกกลิ้งนะคะ50 ml เป็นน้ำมันแคริเออร์ออยล์นะคะแล้วก็หยดอันนี้ไปอย่างละ5หยดหยดลงไปในขวดแล้วก็ผสมกันอันนี้สามารถพกไประหว่างวันได้นะคะกริ้งๆแถวคอแล้วก็แถวจมูกมันก็จะช่วยเคลียร์ฝุ่นพวกนี้นะคะไม่ให้มารบกวนเรานะคะหรือไม่ก็ตอนนอนหยดในดิฟิวเซอร์แบบนี้นะคะมันก็จะมีมะนาวซึ่งจะช่วยล้างพวกฝุ่นที่อยู่ในห้องด้วยนะคะไปตรงนี้เนาะแล้วก็หรือไม่ก็ทาเท้าค่ะใส่น้ำมันแคริเออร์ออยล์พวกน้ำมันมะพร้าวเบบี้ออยล์หยดแบบนี้ค่ะอย่างเรา2หยดแล้วก็แคริเออร์ออยล์สัก 5-6 หยดแล้วก็ทานวดเท้าค่ะก่อนนอนมันก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็ทาไว้ที่มืออย่างละหยดแล้วก็สูดหายใจออกไปกั้นไว้แล้วก็ปล่อยออกนะคะสัก 3-4 ครั้งเอา5มาทำไมนะคะอันที่2สูตรที่2ก็คือเราใช้บำรุงผิวนะคะทำเป็นโลชั่นได้สิ่งที่ต้องใช้คือ1 tea tree 2 frankincense 3 lavender ค่ะสารพัดประโยชน์มากคุณลาเวนเดอร์อย่างที่เคยบอกว่าแฟรงคินเซนเป็นเคล็ดลับความงามของคลีโอพัตราเพราะว่ามันช่วยบำรุงผิวนะคะช่วยบำรุงผิวแล้วก็ช่วยเสริมสร้างผิวใหม่ส่วนทรีทีจะช่วยเรื่องลบริ้วรอยนะคะช่วยเรื่องลบริ้วรอยเพราะว่าทรีทีเนี่ยรักษาสิวได้รักษารอยแผลเป็นที่เกิดจากสิวได้แล้วก็ริ้วรอยที่อยู่บนใบหน้าได้นะคะส่วนลาเวนเดอร์จะทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะสว่างใสชุ่มชื้นเพราะฉะนั้น3ตัวนี้ใช้ยังไง3ตัวนี้เนี่ยก็หยดลงไปสัก 5-6 หยดในแคเรียร์ออยล์นะคะแล้วก็อันนี้สัก5หยดนะคะ 5-6 หยดเทคนะคะเสร็จแล้วก็เอามาทาหน้าไม่ใช่ทาทั้งหมดนะคะค่อยๆใช้ค่อยๆทาหรือไม่ก็หยดลงในโลชั่นโดยตรงได้แต่ใช้ประมาณ3หยดแล้วก็ใช้อย่าคนแบบเหมือนคนแป้งไม่ใช่นะคะก็ผสมให้มันเข้ากับครีมเรานะคะถ้าเป็นกระปุกใหญ่นิดนึงเนี่ยถ้าเป็นกระปุกเล็กอาจจะใช้ครั้งเดียวนะคะประมาณ3หยดอย่างละ3หยดนะคะผสมกับครีมแล้วทาได้หรือไม่ถ้าเป็นกระปุกใหญ่อาจจะต้อง2ครั้งนะคะผสมผิวหน้าผสมใช้มือนวดอะค่ะนะคะมือคนๆให้มันผสมกับครีมแล้วเราก็ทานะคะจะใช้ได้สักประมาณ1เดือนแล้วอาจจะต้องผสมใหม่ส่วนที่เหลือของครีมนะคะแล้วก็ทาไปได้เลยซึ่งมันจะช่วยให้หน้ากระจ่างใสแล้วก็ลิปลบริ้วรอยรอยแผลเป็นรอยตินกาอะไรแบบนี้นะคะอันนี้2สูตรวันนี้ฝากไว้2สูตรนะคะขอบคุณมากที่รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะถ้าสนใจมี LINE แอดนะคะปรยา K P O R A Y A K ติดต่อได้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ